สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กำลังเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของวงเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่เพิ่งจะเดบิวต์ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นวงที่ได้มีกระแสนะครับมีการพูดถึงอยู่มากเลยนะครับสำหรับวงบิลลี่นะครับตอนนี้นะครับบิลลี่เนี่ยได้มีการเดบิวต์ไป1ครั้งแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นการเดบิวต์แบบครั้งแรกนะครับกับสมาชิก6คนนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาจากทางค่ายของบิลลี่นะครับว่าจะมีการเพิ่มสมาชิกนั่นก็คือชอนนะครับหรือว่าคิมซูยอนสมาชิกอีก1คนนะครับที่ได้ไปเข้าแข่งขันในรายการ Girls Planet 999นะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าซูยอนเนี่ยจะวางตัวนะครับร่วมเดบิวต์กับวงบิลลี่นะครับแต่ว่าการเดบิวต์ของเพลงแรกเนี่ยที่ปล่อยมาก็ยังไม่มีซูยอนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางค่ายนะครับก็ได้มีการออกมาประกาศว่าวงบิลลี่นะครับจะมีสมาชิกใหม่อีก1คนนั่นก็คือซูยอนนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้าไปเป็นสมาชิกคนที่7ในวงบิลลี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีสเตจพิเศษของเพลงเดบิวต์นะครับที่มีซูยอนหรือว่าชอนเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงด้วยนะครับก็เรียกเสียงฮือฮาสำหรับแฟนคลับได้มากเลยนะครับสำหรับสเตจพิเศษเพลงนี้นะครับแต่ว่าในวันที่5ธันวาคมนะครับช่วงเที่ยงคืนเนี่ยก็ได้มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับจากบิลลี่ให้แฟนๆนะครับต้องแปลกใจกับการประกาศนะครับว่าบิลลี่จะมีการคัมแบ็กอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เพิ่งจะเดบิวต์ไปนะครับโดยการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับก็จะมีเพลงนะครับที่มีชื่อว่า Snowy Night เป็นเพลงไตเติ้ลนะครับที่จะใช้คัมแบ็กในครั้งนี้นะครับซึ่งเพลง Snowy Night นะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวเรื่องใหม่นะครับที่จะนำไปสู่อีกบทบาทหนึ่งของวงนะครับในชื่อ The Collective Soul and Unconscious นะครับซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของไตรภาคนะครับและในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้มีการเพิ่มสมาชิกคนที่7นะครับนั่นก็คือชอนหรือว่าคิมซูยอนเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกของวงบิลลี่อย่างเต็มตัวแล้วก็อย่างเป็นทางการเลยนะครับกับการคัมแบ็กเพลง Snowy Night นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของบิลลี่นะครับรวมถึงแฟนคลับของคิมซูยอนเนี่ยก็รอติดตามเพลงพิเศษเพลงนี้ได้นะครับเพราะว่าเพลง Snowy Night ของบิลลี่นะครับจะถูกปล่อยออกมาในวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเพลงพิเศษที่มอบให้กับแฟนคลับนะครับในการส่งท้ายปีเก่านะครับที่จะให้ทุกคนนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมกับเพลง Snowy Night ในครั้งนี้นะครับเราเชื่อแน่นอนนะครับว่าแฟนคลับของวงบิลลี่แล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับของคิมซูยอนเนี่ยจะต้องชอบเพลงนี้มากๆกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราเนี่ยเพียงแค่ได้เห็นโปสเตอร์ของเพลงนี้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าติดตามมากๆและยังเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใหม่นะครับชวนให้น่าหลงไหลชวนให้น่าติดตามมากๆเช่นกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของบิลลี่แล้วก็คิมซูยอนรวมไปถึงใครที่อยากติดตามวงนี้นะครับก็สามารถรอติดตามฟังเพลง Snowy Night นี้ได้นะครับในวันที่14ธันวาคมแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทั้ง7คนในวงบิลลี่กันนะครับสำหรับการคัมแบ็กอีก1ครั้งนะครับหลังจากที่เดบิวต์มาเพียง1เดือนนะครับซึ่งการคัมแบ็กในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กหลังจากที่มีการเดบิวต์เพียงแค่1เดือนนิดๆเองนะครับถือได้ว่าเป็นการคัมแบ็กที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการคัมแบ็กในการต้อนรับสมาชิกคนที่7นะครับรวมไปถึงการปล่อยเพลงเพื่อมอบให้กับแฟนเพลงแฟนคลับด้วยนะครับยังไงก็มาติดตามเพลงใหม่ของบิลลี่กันนะครับสำหรับเพลง Snowy Night นะครับในวันที่14ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรเกี่ยวกับบิลลี่มาอีกเนี่ยเราจะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อมก.พอดแคสต์ของเราด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับที่จะกลับมาฟังคลิปใหม่ๆที่เราอัพลงไปนะครับส่วนใครที่อยากตามฟังคลิปของเราในช่องเนี่ยก็สามารถตามฟังคลิปเก่าๆที่เราได้ปล่อยไว้ได้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยคลิปของเราก็ทำลงไปเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับศิลปินวงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำคลิปให้สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ